ต้องมีเส้นนี้มานะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้ไดนาโมนะโปรเจกต์เส้นขึ้นไปพอโปรเจกต์เส้นขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเส้นมันก็จะได้แนวเส้นที่อยู่บนระนาบของเฟสนะครับแล้วก็เราจะสร้างคานด้วยเส้นตัดนั้นนะด้วยเส้นตัดนั้นได้เคิร์ฟมาแล้วทีนี้ก็เอา Cavity to Project ก็คือตัวนี้ที่จะโปรเจกต์ขึ้นไปหาผิวของหลังคานะครับ Projection Direction ก็คือต้องเป็นเวกเตอร์ถ้าถามทิศทางคือต้องเป็นเวกเตอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใน Family เรามีในโปรเจกต์เรามี Family อะไรบ้างซึ่งเราไปเปลี่ยนที่หลังได้นะก็อะไรกล่อง150คูณ100คูณ 3.2 แล้วกันปั้ง Run Completed ไหนดูสิมายัง มาแล้วเห็นไหมครับง่ายครับ ง่ายง่ายไปทำตามได้นะอัฐะเป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหนเหรอพี่อัฐะไอ้ยะชิชาชัยสวยงามนะไปทำตามได้นะไม่ยากโอเคเนี่ยโนดไม่หลุดเลยลองดูนะดู deformation สวยงามเซเวนโนดไม่หลุดนะสุดยอดแล้ว ไอ้ยะชิชาใช่ something like that นะครับ